มีมีมุมมีมีสุดไทยเกียซีเนียมีควลมีกอขอหาตัวก้อนนายตากระดับสามวัดสองทางหึงถกยิงตายขอบ้านก่อนนั้นผู้มัดสิทธิบบามินิพลทิ้งเคยชอบพิงทามีอินเพชรทางหึงถกกรอสันแบดสปีดวีสิกทางก่อยิงเกตคนคลังก่อที่มีนายตากนางกันตำปีคำปีคงเป็นเรื่องที่เคยยามกาตามไปยังโรรังสิกทางพี่อ้อมปรดันเคคุดก่อนนั้นชื่อกาฮีซาวัคเอดองคลอยยกย้อยตากระดับซีเอส่วงเป็นเฮือนใจแต่ซาวัคยืนยันตามแรบลีลักก่อว่าซีเอย้อยดีเคที่เอ็ดมือคนเอดิมเกซินซาอยู่เคยินที่นั้นก่อนนั้นเคเลยกว่าไซนาพอเอกไอลูมีดีลุกคนบีปอมิกซีขณะนั้นมุดสปนลุกอันเอ็งคนเอสนักเคคีมายิงสามวัดที่สยิงแข่งเสียนพุ่งกายชีวิตพี่อ้อมปรดันจูมยงกับก่อแต่งตั้งโยบย้อยตากทรงไหนเคเซสเอสวีซินเพียงบางโยบายปีเมตวาก่อโยบย้อยข้าราชการทิ้งเป็นเพิ่มมีมิสุดคลายตาแห่งนายเคเซสเอเพียงเน้นยากับคณะรัฐมนตรีที่เพียงดีรับปดเกลานูยิงจักรายานี้เป็นวีดูแตงตั้งยกย้อยข้าราชการกาชับว่าก็ยกย้อยที่อิงสร้องควีกาลังซีฮีข้าราชการที่ทางอังกฤษพีเอชโอเอชอมกับแฮมมี่ฮีมีก็สุดคลายกีซีดิบคัดคอสังส่งนายเคเซสเอทโฮชวาทบที่อย่างทบแข่งว่าเวลาทบกระพรุงเคยยุดโยบายนี้ฮีดียกย้อยเอชยังเป็นเรื่องแต่งตั้งคนเอที่ทางอังกฤษทำแต่งตั้งตามปลาประยุทธ์เงียนซาจังขณะที่เวงตาเป็นไอจุที่มีเพหะก่อแต่งตั้งโยกย้อยทอลอิดมาแต่หาตูเอสอลนิลาสัตเคเพอร์เอมีไอจุมโยกย้อยฮีกับฮักทรงผู้มีสิทธิ์นิซาจังทนความทีมกาตากนั้นสมพระปรเจกต์กีจิตก่อแต่งตั้งโยกย้อยทบวีดูคงที่มีคักขอฝากมาไม้ปีคำตีก่อแต่งตั้งตาเคแคร์บันทีรับแฟนคักคักละเลวกาพิงแต่ที่หยุดเรบราบไปที่คอยมาคาเกินเลยถ้าที่มีดีเคที่มีทาทาคักนั้นเกิดประยุทธ์ที่ประเจกต์โดยรวมเคพีมีหาตุ๊กซีเอพีขนาดทีส่วนคนอีหาตูเอสเอลดีที่เกตคนไอจันทีกริงมีคือเกตความสวยใสด้อยเจฟากับสาวกคนเอนี่ที่หยุดตามแรปมีควินวิฟีที่ไอจอมตามคักส่งก่อนนั้นผู้ความความน้องนานก่อนนั้นเทียนหาตูส่งนาซีเอเป็นผู้สางก่อนที่ยังทบดานินคลีเอชยังเทิงปีเทิงมารับทอสทานถนักรวมทางที่ยังสอดส่องพีอ้อมสิทธิ์นี้คนที่นี้มีสาริทีซีเอที่ยังคบคุยมาดานินคลีซิกรุดมีมาเดนายตามซีฮีที่ปีนังการตำนานลิงบานก่อนนั้นลีเทนฮาตัวก้อนทีชนาทสตาตาทาสาริมีดีเคคเวทีดอนเอสไอจังกันทางนายเคเซสเอทีกากาบดูไลกีกาตาซิงคุณจีดีมีอาโจกาแคทกูตาการครั้งพีขอสร้างหามสุดคายตาแห่งเลียทีเอ็งโยกย้อยเอชยังเป็นเริ่มที่เอ็งดีรับกอบที่บาตีเอชยังเป็นกริ่งรับบอลยุงตาเวนวราวุธจ่อชงคณะรัฐมนตรีเงินหนุนเด็กแรกเกิดวันที่13กันยายนไม่เกินวันที่18กันยายนโอนเข้าบัญชีทุกครอบครัววราวุธชงคณะรัฐมนตรีเงินสนับสนุนเด็กแรกเกิดวันที่13กันยายนไม่เกินวันที่18กันยายนโอนเข้าบัญชีทุกครอบครัวให้คำมั่นชทพทุ่มเททำงานลั่นพอมอดูแลคนทุกระดับวัยจ่อคืนลูกหลานให้ครอบครัวทำชาติแข็งแรงวันที่9กันยายน66ที่ทำการพักชาติไทยพัฒนาสาขาจังหวัดสุพรรณบุรีนายวราวุธศิลปอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนารับแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พม.จากชาวจังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงนายประภัสโพธสุธนเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วยนายวราวุฒิกล่าวว่าขอขอบคุณประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีที่แสดงความยินดีกับตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างไรก็ตามการจะเดินทางมาถึงในจุดนี้ได้ตนต้องขอขอบคุณทุกๆคะแนนเสียงที่มอบให้กับพรรคชาติไทยพัฒนาจนสามารถทำให้เรามีโอกาสมาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนในทุกระดับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิดแก่เจ็บและเสียชีวิตเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มคนที่แตกต่างกันไปรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มความหลากหลายทางเพศตนเชื่อว่าจะสามารถตอบแทนทุกๆคะแนนเสียงที่ประชาชนได้ให้ความไว้วางใจกับพรรคชาติไทยพัฒนาแม้วันนี้ยังไม่สามารถพูดเรื่องงานได้อย่างเต็มที่เพราะในวันที่11กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อแถลงเสร็จแล้วเราจะสามารถพูดเรื่องงานได้อย่างเต็มที่นายวราวุฒิกล่าวว่ากรณีปัญหาของประชาชนโดยเฉพาะล่าสุดเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่มีปัญหาเรื่องเงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด600บาทที่ไม่สามารถนำเงินโอนเข้าบัญชีของแต่ละครอบครัวได้นั้นต้องกราบขออภัยแต่เท่าที่ได้ทราบข้อมูลจากทางกระทรวงพม.ในวันที่13กันยายนนี้ซึ่งจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทางกระทรวงจะส่งเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและไม่เกินวันที่18กันยายน66เงินจำนวนดังกล่าวจะสามารถโอนเข้าบัญชีกรณีเงินสนับสนุนเด็กแรกเกิดได้ทุกครอบครัวนายวราวุฒิกล่าวว่าขอให้คำมั่นว่าเมื่อตนได้มาดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราจะทุ่มเททุกๆศักดิ์กำลังในการดูแลพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลเราจะเป็นกำแพงให้กับประชาชนเอาไว้พักพิงยามเหนื่อยล้ายามท้อแท้และจะเป็นเกราะกำบังป้องกันอันตรายให้กับประชาชนยามเกิดปัญหาเราจะคืนลูกหลานให้กับครอบครัวและจะคืนครอบครัวให้กับสังคมและเราจะคืนสังคมให้กับประเทศชาติเพราะประเทศชาติจะแข็งแรงได้จะต้องมาจากรากฐานหน่วยที่เล็กที่สุดคือสถาบันครอบครัวดังนั้นวันนี้พวกเราจะทำงานอย่างเต็มที่นายวราวุฒิกล่าวว่าคนชื่อวราวุฒิได้เป็นรมวพม.ได้เพราะคนชื่อประภัสและพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีตอนแรกที่มีข่าวว่าจะไปอยู่กระทรวงพาณิชย์ตนก็แอบกังวลเพราะด้วยความสามารถยังนึกไม่ออกว่าถ้าอยู่กระทรวงพาณิชย์จะมาช่วยประชาชนกว่า 800,000 ชีวิตในจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างไรแต่เมื่อท้ายที่สุดได้มาอยู่กระทรวงพม.ก็ดีใจหลายเรื่องเพราะกระทรวงนี้ดูแลประชาชนตั้งแต่เด็กเยาวชนสตรีกลุ่มความหลากหลายทางเพศผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มชาติพันธุ์จะทำให้ตนจะสามารถดูแลสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนแผ่นดินไทยก็จะเป็นโอกาสที่เราชาวพรรคชาติไทยพัฒนาและชาวจังหวัดสุพรรณบุรีทำให้พี่น้องชาวไทยได้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าการที่มีคนสุพรรณบุรีมาเป็นหัวเรือของกระทรวงที่ดูแลปากท้องของประชาชนนั้นเราจะทำให้กระทรวงนี้มีความแตกต่างอย่างไรนายวราวุฒิกล่าวว่าบางคนบอกว่าจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากระทรวงพม.เป็นการลดระดับแต่ตนว่าไม่ใช่แต่จะเป็นการเพิ่มระดับเพราะตนจะทำให้กระทรวงพม.ขึ้นมาเป็นกระทรวงเกรด A และจะทำให้ไม่เฉพาะคนไทยแต่จะทำให้ต่างประเทศได้รู้จักว่ากระทรวงที่ชื่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นคือหัวใจของคนไทยอย่างไรกระทรวงจะใหญ่หรือจะเล็ก
ขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการตนมั่นใจว่าจะสามารถดูแลพี่น้องคนไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีได้อย่างละเอียดได้อย่างถึงเนื้อถึงตัวภายใต้การทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนาตนรับประกันว่ากระทรวงพม.จะต้องดูแลคนไทยทั้ง66ล้านคนจะยากดีมีจนสถานะใดเพศใดวัยใดเราจะดูแลให้หมดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำงานในกระทรวงพม.นี้จะทำให้ความมั่นคงของพรรคชาติไทยพัฒนามั่นคงตามไปด้วยนายวราวุฒิกล่าวว่าการได้อยู่กระทรวงพม.คราวนี้มีความบังเอิญหลายอย่างสีประจำกระทรวงคือสีชมพูซึ่งเป็นสีของพรรคชาติไทยพัฒนาจากห้องทำงานรมว.พม.ก็มองเห็นที่ตั้งพรรคชาติไทยเดิมในสมัยที่นายบรรหารนายประพัฒน์ทำงานร่วมกันและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.คนแรกเมื่อปี 2545 คือนายอนุรักษ์จุริมาศจากพรรคชาติไทยในขณะนั้นพรรคเราดูแลกระทรวงนี้ตั้งแต่วันแรกและเราจะมาสานงานต่อจากนายบรรหารเรามั่นใจว่าจะทำให้มีชื่อเสียงเป็นหน้าเป็นตากับคนสุพรรณบุรีต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากนายประพัฒน์และชาวสุพรรณด้วยThank you.